ว่ากันอีกทียังนึกไม่ออกเนาะโอเคครับผมนี่ครับผมอุ้มนะครับผมขึ้นมาบ่อยนะพี่มันเขาจำหน้าได้หมดกำลังจะไปที่แผนเดิมนะครับบ้านป่าคงเปลี่ยนแต่เท่าที่เช็คดูที่พักนี้ไม่ว่างเลยสักที่นะครับผมก็เลยจะเลาะไปทางแม่ฮ่องสอนแล้วก็ลงไปที่ดอยอินทนนท์อันนี้คือแผนคร่าวๆที่ตั้งไว้นะครับยังไม่มีที่พักแล้วก็เที่ยวตามรายทางไปเรื่อยแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงระหว่างทางก็ว่ากันไปโอเคติดตามชมแล้วก็ไปพร้อมกับพวกเราฝาปิดเลนครับผมเข้าสู่การเดินทางวันที่3ของทริปไปทั่วทีปทั่วแดนไทยวันนี้เราตั้งเป้าจะไปที่บ้านป่าบงเปียงมาดูกันครับว่าเราจะไปถึงไหมจะผิดแผนอีกหรือเปล่าออกเดินทางไปด้วยกันครับผมครับเราจะไปเส้นทางที่เรายังไม่เคยไปตรงนั้นซึ่งพี่น้องบอกว่ามันไม่ค่อยมีร้านมีปั๊มมีอะไรก็เลยต้องตุนน้ำไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมเติมน้ำมันตุนไปแล้วที่ปั๊มพีทีตรงอำเภอปางมะค่าต่อไปก็จะเดินทางยาวอ้อซึ่งเลือกได้เราจะไปสะพานคือตรงเต้กันก่อนแหล่งจุดเช็คอินจุดแรกโอเคครับตามฟ้าบินเรียนไปครับท่านผู้ชมจุดหมายเช็คอินจุดแรกของเราในวันนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับเป็นสะพานสู่ตงเป้นะครับของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมาถึงนี่ก็วันนี้เป็นวันธรรมดาวันทำงานธรรมดานะครับก็คนไม่ค่อยเยอะซึ่งค่อนข้างสงบดีเลยนะครับจะได้มีมุมถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอสวยๆไปฝากแฟนๆของฟ้าปิดเลนครับไหนๆก็มาถึงแล้วไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมนี่ครับจะร่วมทำบุญบริจาคไม้ไผ่ตรงนี้ก็จะมีบริการร่มให้เช่านะครับแล้วก็ผ้าถุงให้เช่าร่มนี้ก็10บาทผ้าถุงก็20บาทครับสำหรับใครที่ไม่ได้เตรียมมานะครับนี่ครับแม่เป็นคนเฝ้าอยู่ที่นี่นะครับก็บริการเช่าร่มแล้วก็ผ้าถุงคนนักท่องเที่ยวเยอะไหมครับเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่เนาะมาเรื่อยๆวางวันก็มีอ๋อปกติเขาจะมากันช่วงไหนครับช่วงเย็นๆตอนเช้ากับตอนเย็นแต่ตอนนี้สายแล้วใช่ไหมตอนนั้นตอนนี้โอเคดีเลยเพราะว่าเงียบโอเคขอบคุณครับตอนเข้าเรื่องนี่เขาติดไม้เยอะอ๋อครับเข้ากำลังจะออกครับถึงแล้วสะพานซูตองเป้นะครับเป็นสะพานไม้ไผ่ซึ่งข้างหน้านั่นก็เป็นวัดนะครับสะพานนี้เอาที่มาที่ไปไหม
ไปถาม Google ดีกว่าเนาะเดี๋ยวผิดมาเดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวข้อมูลผิดพลาดอีกนะครับแต่ว่าที่รับทราบคร่าวๆสะพานแห่งนี้ก็คือเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านกับพระที่วัดตรงนั้นนะครับสร้างไว้เพื่อที่จะเดินข้ามป่าทุ่งนาที่วัดนะครับอันนี้คือคร่าวๆเนาะส่วนประวัติแบบเต็มๆแบบรายละเอียดก็ถามอาจารย์กูเลยครับอาจารย์กูน่าจะละเอียดกว่าผมส่วนของเราก็มาชมบรรยากาศกันดีกว่าสะพานไม้ซูตองเป้ซูตองเป้เป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่าอธิษฐานสำเร็จหรือที่หลายๆคนแปลว่าความสำเร็จนอกจากจะมีสะพานแล้วก็ที่เช่าพวกร่มแล้วก็ผ้าถุงนะครับตรงนี้ก็ยังมีร้านเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเป็นของชาวบ้านที่นี่ก็จะมีพวกเครื่องดื่มแดงโซดาชาเขียวชาเย็นครับกาแฟสดก็มีตกแต่งร้านได้น่ารักมากๆครับมีพวกขนมมีถั่วตอนนี้ก็ร้อนโคตรๆเลยนะครับแดดตอน11โมงจะเที่ยงก็ได้อาศัยน้ำตู้เย็นๆของพี่เขานะครับให้ช่วยคลายร้อนแล้วก็คลายเหนื่อยจะได้สดชื่นและพร้อมที่จะเดินทางต่อก็อีกสักหน่อยก็คงต้องเดินทางต่อนะครับส่วนจุดหมายปลายทางตรงไหนนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทียังนึกไม่ออกเนาะโอเคที่เราถ่ายรูปแล้วก็บินโดรนเก็บภาพประทับใจเสร็จแล้วนะครับแฟนรายการร่วมทำบุญกันครับ39บาทได้1เล่มนะครับซูตองเป้เป็นหนึ่งในจุดหมายที่เราเพิ่มเข้ามาในระหว่างการเดินทางซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็ไม่ทำให้เราผิดหวังเข้ามาเต็มๆให้การเดินทางในแบบของฟ้าปิดเลนสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเรากำลังจะออกจากสะพานซูตองเป้นะครับเวลาประมาณ 11:50 กับเกือบเที่ยงตอนนี้ผมได้จุดหมายปลายทางแล้วครับเราจะไปที่บ้านห้วยห้อมนะครับในลาน้อยอีกประมาณ169กิโลก็กะไปเสี่ยงดวงหาที่พักตรงนั้นครับถ้าไม่มีก็ค่อยว่ากันเนาะอีก169กิโลระยะทางอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าเส้นทางสภาพเส้นทางนี่อาจจะ
ตรวจนิดนึงโอเคเป็นยังไงก็ว่ากันครับที่พักยังไม่มีไปหาข้างหน้าเดินทางไปพร้อมกับฟ้าปิดเลนครับผมประมาณสัก80กิโลครับจะถึงที่หมายที่เราตั้ง GPS ไว้ตอนนี้ก็บ่ายโมงนะครับเริ่มหิวแล้วก็ร้อนก็เดี๋ยวโอกาสเจอร้านนะครับน่ากินก็กินก๋วยเตี๋ยวกันถือโอกาสพักรถพักคนแล้วก็เติมพลังไปด้วยนะครับร้านน่ากินมากเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร้านกันเดินทางกันต่อครับจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเส้นเล็กพิเศษนะครับ30บาทชามใหญ่มากครับกินเกือบจะไม่หมดนะครับผมมาถึงทางขึ้นบ้านห้วยห้อมนะครับเดี๋ยวจะลองสำรวจดูว่ามอเตอร์ไซค์จะขึ้นไหวไหมนะครับเพราะว่ามาคนเดียวด้วยถ้าเกิดขึ้นไม่ไหวติดอยู่กลางทางนี่ลำบากเหมือนกันนะครับก็เลยต้องอาศัยการเดินสำรวจดูหน่อยทางขึ้นครับเอ็กแม็กผมจอดตรงนั้นนะครับมาอย่างนี้นี่คิดถึงพี่นายไรเดอร์เลยครับแล้วก็รถค่อนข้างหนักด้วยใจว่า Google Map พาผมมาอยู่จุดไหนของบ้านห้วยห้อมแต่ที่แน่ใจแน่ๆคือน่าจะหลงทางแล้วอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับว่าผมจะสามารถไปถึงหมู่บ้านห้วยห้อมได้หรือเปล่าแล้วเจอกันครับผม